เงิน YouTube ยังไม่ทันได้นะครับอัปเกรดเลยนะครับอัปเกรดคุณภาพของช่องนะก็ผมตั้งใจไว้แล้วนะครับเงินที่ได้จาก YouTube ที่ได้จากการทำช่องนะมันจะมากมันจะน้อยยังไงผมจะเอาไว้ซื้อของเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงคลิปเรื่อยๆนะครับก็สั่งมาก่อนเลยนะครับจาก Lazada 1,200 บาทเป็นไมค์ Boya นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าไมค์ของกล้องตัวนี้หรือเปล่านะก็เลยต้องซื้อมามาไหนก็ซื้อมาแล้วก็ชำแหละนะครับดูว่ามันให้อะไรเราบ้างนะก็ดูในรีวิวใน YouTube มันก็เขาบอกว่าตัวนี้ก็โอเคนะถือว่าเป็นคุณภาพเยี่ยมในระดับนึงเลยนะครับในราคาที่เบาหวิวด้วยนะถ้าไปเทียบกับไมค์ที่เขาใช้กันแพงๆอ่ะก็ 3-4,000 นะกล่องก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้นะเนี่ยกวาดทิ้งเลยแล้วก็ให้คู่มือมาครับชื่อ Boya PY-MM1 นะผมไม่รู้ว่ามันจะลดสามารถใช้กับโทรศัพท์ได้นะครับช่างมันนี้ไปทิ้งมาดูเจ้าตัวพระเอกของเราเพื่อคุณภาพของช่องนะครับช่องนี้ตอนนี้อาจจะไม่ใช่รีวิวเกี่ยวกับของเล่นนะแต่ก็เอาไว้พัฒนาปรับปรุงนะครับเงินที่ได้จาก YouTube มาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นขนเอาไว้ลดเสียงน้อยนะครับลดเสียงแทรกที่เข้ามาในกล้องนะอย่างตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงลมเสียงพัดลมอะไรใช่ไหมอาจจะดีขึ้นนะไม่รู้นะอึ๊บแล้วก็ตัวใหม่เอาออกได้ไหมอ๋อตรงนี้มันเป็นยางครับตัวใหม่ก็มีแค่นี้เองขนเต็มเลยผมคิดว่ากระบอกไฟฉายเนี่ยอ่ะช่างมันประกอบเข้าคืนก่อนเดี๋ยวค่อยประกอบส่วนของที่จะได้ก็คือแกนหนีบไม้นะครับพวกหนีบอย่างนี้นะใช่ไหมนี่นะหนีบแล้วก็เสียบบนหัวกล้องต่อไปก็เป็นสายอะแดปเตอร์นะครับก็ข้อควรระวังก็2ขีด3ขีดนะ3ขีดนี่น่าจะใช้กับโทรศัพท์นะใช่ไหมนะครับก็ไว้เสียบมีให้เลือกสัน2แบบนี่ก็เป็นซองนะครับซองเอาไว้ใส่ก็ซองเขาเป็นหนังเทียมมาแหละนะก็โอเคนะใช่ได้โยนเป็นว่าเล่นเลยนะครับนี่อันนี้ก็อร่อยดีนะครับลองกินดูไม่ใช่สารกันชื้นนะอ่ะเดี๋ยวลองประกอบแล้วก็เทสไมค์ดูว่ามันจะเสียงดีกว่าเดิมอย่างไรนะครับในราคา 1,200 บาทสวัสดีครับมาลองเทสไมค์ Boya ที่รีวิวไว้ต้นคลิปนะมาลองดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็ให้น้องเป็นผู้ช่วยถ่ายให้ก็พอดีเลยถ่ายคลิปกำลังทำความสะอาดคีย์บอร์ดพอดีกับเจ้าสลามวันนี้นะครับลองนะใครคิดว่าเสียงดีกว่าตอนที่ไปใช้ไมค์ Boya เนี่ยเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับนี่นะกำลังละเลงเลยเดี๋ยวมีคลิปตัวนี้ด้วยกำลังละเลงไอ้ตัวสลามทำความสะอาดคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดสกปรกมากบ้านใกล้ถนนนะมันก็จะอย่างนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นไมค์ Boya จาก Lazada 1,250 บาทหรือว่า 1,200 บาทจำไม่ได้แล้วนะยังไงก็เจอกับคลิปใหม่ๆของซิเก้งทอยได้ทุกวันนะครับช่วงนี้ก็อัพช่วงให้ทันกับเหตุการณ์เปิดเทอมแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อ